ดี้เกมไม่ค่อยสนุกกับโค้ดด่วนดิฉันขอเต้นนะคะเอาเลยหนูเต้นเต็มที่เลยโค้ดด่วนไม่ว่าได้ค่ะขอแดนซ์สักเต็มที่แต่ฉันจะว่าคุณขวางการทำงานของฉันเป็นข้าเหม็นฉันเป็นยามและฉันต้องตรวจตาพวกคุณหลบไปให้หมดหลบไปสาวๆสวยๆหลบไปมันฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วต้องพูดภาษาไทยฉันขอเต้นโอ้โหเต้นกันเต็มที่เลยครับพ่อครับเต้นเต็มที่เลยครับฉันไม่สนใจเกมเต้นต่อไปขอเต้นต่อไปว่าเกมสนามมันด่าเมื่อและเดี๋ยวครับยังมีใครอีกยังมีใครโอ้โหเต้นกันเต็มที่เลยครับไม่หยุดแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือสาวไทยนะครับพ่อครับที่แกเนี่ยเครียดระหว่างการแข่งขันนะครับเพราะว่าเกมห่างเกินไปจนเซตที่3นะครับแหมมีการออนออมมือให้ทีมชาติมาเลเซียแต้มเข้าใกล้แล้วด้วยนะครับแล้วนี่อาจจะละพรแกสายตาแววตานี่คืออะไรครับพ่อครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดเพราะการกดไลค์ของพ่อให้ผมมีข้าวกินในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วถ้าใครรวยมากเนี่ยเฮกับผมได้ครับบริจาคให้ผมข้าว1จานด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงกิ้วครับแหมซุปเปอร์แตงกิ้วเนี่ยหรือว่ากดปุ่มขอบคุณนั่นเองครับทําให้ผมมีข้าวกินได้เหมือนกันจากการบริจาคพ่อได้ครับฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับมาครับวันนี้ชนะอีกแล้วตื่นตื่นเด้อตื่นเด้อเด้อตื่นเด้อ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 แววตาอันสดใสของผมจะสื่อสารไปถึงพ่อแล้วก็แม่เองครับนี่คือรูปตัวจริงของผมนะครับสวยสู้สาวๆวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ได้แต่อยากมอบความสุขให้กับทุกคนครับแหมนี่ครับช่วงเวลาการลงสนามของทีมชาติไทยนะครับแหมวันนี้มาในชุดสีขาวครับ3แมตช์3สีครับเมื่อวานสีแดงวันแรกสีอะไรจำไม่ได้แล้วสีดำหรือเปล่าครับหรือว่าสีน้ำเงินครับผมจำไม่ค่อยได้ใครรู้ช่วยบอกนะครับชุดหลายสีเหลือเกินหวังว่าจะขายดีนะครับสำหรับแบรนด์แกนสปอร์ตในปีนี้นะครับอย่าลืมครับ1ไลค์ต่อกับข้าว1เม็ดก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมาเฮฮากับผมแล้วถ้าใครรวยเนี่ยกดปุ่ม thank you ก็ได้ครับคลิปพี่ยามที่เปิดในตอนแรกเมื่อกี้นะครับพ่อครับแหมแกเนี่ยช่วงหลังแกกลับใจนี่คือพี่ๆคนสวยของผมครับรุ่นพี่ผมเองเต็มที่กับชีวิตมากทั้ง2คนครับแหมขอบพระคุณมากครับที่เป็นตัวแทนของผมครับพี่ยามเนี่ยเซตที่3แกปลดแอกแล้วนะครับนั่นแกยืนขึ้นครับแกตักเตือนหัตถยาหรือเปล่าครับหรือตักเตือนทัดดาวครับพวกขวางเหลือเกินครับแกหน้าเคร่งเครียดแล้วครับแกหน้าเครียดครับเซต3เนี่ย 4-2 แล้วครับดูหุยคุณเล่นอะไรของคุณคุณสวยกว่าฉันต้องเป็นยามฉันเศร้าแต่ความฝันฉันเนี่ยคือเป็นสาวสวยทำไงดีแต่พวกเธอก็น่ารักดีน่ารักถ่ายเก็บไว้ซะเลยกลางคืนนี้ได้เต้นตามเธอ คืนนี้เต้นตามเธอสนุกแน่ อุ้ยเนี่ยครับพ่อครับคือชีวิตของสาวสวยแล้วก็มีกลุ่มแฟนบอลไทยแฟนวอลเลย์บอลไทยพี่รัศมีแขกก็ไปด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยแคปภาพไม่ได้ไม่รู้ว่ากล้องได้ถ่ายมาหรือเปล่านะครับแคปภาพไม่แต่กลุ่มเพื่อนๆแกนะครับแหมวันนี้เนี่ยชนะ 3-0 เซตเหมือนเดิมนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแค่เปิดเกมในเกมแรกลูกแรกครับเซตแรกลูกแรกครับเราก็ได้ซะแล้วจากการเสิร์ฟเสียของมาเลเซียครับบอกครับสาวสวยมาเลเซียคนนี้ครับที่มุนนุ่มไทยเนี่ยกรี๊ดซะเหลือเกินนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ก็ลอยเหินไปออกไกลเลยลูกแรกได้จากการทำพลาดของทีมชาติมาเลเซียนะครับลูกแรกเสียไปแล้วครับแล้วลูกที่เพลย์ที่ยาวที่สุดในเกมการแข่งขันวันนี้ครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เซตแรกครับพ่อครับเล่นกันข้ามไปข้ามมาประมาณ 3-4 รอบครับลองดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นเพลย์แบบไหนนะครับเพลย์นี้เลยครับเสิร์ฟโดยสุรยานะครับถ้าผมจำไม่ผิดถูกต้องครับสุรยาลูกนี้เสิร์ฟมาครับเป็นเสิร์ฟถึงเส้นหลังครับความแรงไม่เท่าไหร่ครับมาเลเซียได้บอลมานะครับแล้วก็อันเดอร์มาลูกนี้หยอดมาครับแล้วโสอีกทีนึงแล้วเซตกลับหลังไปลูกหยอดอีกทีนึงโดยบุ๋มบิ๋มไม่ได้ครับลูกนี้มันง่ายเกินไปแล้วลูกนี้3เมตรมาแต่ตีเบาครับกลายเป็นอยู่ที่กลางขอแล้วลูกนี้ตบหัวอีกทีนึงเป็นแต้มครับนี่คือเป็นเพลย์ที่ยาวที่สุดเพลย์นึงของเกมการแข่งขันไอ้แมตช์เจอกับมาเลเซียแล้วนะครับพ่อครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมพยายามหาช็อตที่มันยาวกว่านี้แต่ก็แทบหาไม่ได้กลายเป็นเพลย์เนี่ยครับผ่านไป3รอบเนี่ยยาวที่สุดคือมาเลเซียเนี่ยสู้เราแทบจะไม่ได้เลยนะครับแหมมันก็ยังว่าเลยครับมันต่างกันเยอะขนาดนี้ครับแต่ยังว่าครับพ่อครับไทยเราเนี่ยไม่ใช่ทีมเทพขนาดนั้นครับเราก็เสียเป็นนะครับลองดูนะครับลูกนี้สวยยาเสิร์ฟเหมือนเดิมนะครับเสียยังไงมาดูกันดีกว่าครับอันเดอร์แล้วก็ผ่านตัวเซตของมาเลเซียครับเซตมาเสาแรกตบมาแล้วลูกนี้ตำแหน่งตรงนั้นไทยเรานี่โคตรโล่ง
ยืนตำแหน่งสูงไปนิดนึงนะครับถือว่ายังมีจุดอ่อนครับแต่ก็ยังไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากครับแหมอย่างว่าแล้วครับเซต1ผ่านไปเนี่ยสกอร์เท่าไหร่เดี๋ยวขอทบทวนแป๊บสกอร์เนี่ยยังไม่ขาดมากนะครับเซต1เนี่ยเอ้ยขาดสิครับพ่อครับเซต1เราชนะไป25-12ครับซึ่งเป็นเซตที่เราเนี่ยได้คะแนนได้คะแนน25ซึ่งมาเลเซียเนี่ยได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับแล้วมาดูที่3มาดูเซตที่2นะครับคนสวยหัตถยาเขาโดนอะไรครับพ่อครับโดยเจ้าหนูคนนี้ครับอายุแค่18-19ปีชาวมาเลเซียเท่านั้นครับเป็นคนก่อเรื่องขึ้นนะครับแหมกระซิบอะไรเดี๋ยวหัตถยาคนสวยเนี่ยจะโดนนะครับนั่นเธอชื่ออะไรเนี่ยไอรีนชื่อฝรั่งชิปมาเลเซียก็เป็นชื่อฝรั่งนี่แหละครับพ่อครับเอาครับเธอบอกแผนอะไรไม่รู้ครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเสิร์ฟนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับไทยเสิร์ฟโดยอัจฉรพรคงยศนะครับอ้าวอัจฉรพรคงยศจะเสิร์ฟครับลูกนี้จะได้แต้มมาง่ายๆครับแต่หลังจากได้แต้มเนี่ยมันมีเรื่องฮาเกิดขึ้นนะครับเสิร์ฟมาแล้วครับอัจฉรพรลูกนี้ย้อยไปกลางขอนะครับถือว่าเสิร์ฟไม่ดีนะครับแล้วก็เซตมาลูกนี้ตกมาบล็อกได้และอีกทีนึงครับและจังหวะ2แต่ลูกนี้จะจบหลังรวดเร็วเพราะว่าเป็นหัตถยาแปะเบาๆลูกนี้ในที่ว่างครับได้แต้มไปนะครับได้แต้มไปแต่ลูกนี้เธอ ได้แต้มไปเธอยิ้มสวยเกินไปเธอเลยโดนครับแหมมาเลเซียเนี่ยโยนบอลใส่หัวเธอเลยนะครับลูกนี้เธอตบไปสวยเธอไม่ใช่ครับเธอหยอดไปสวยแล้วก็ยิ้มแป้นครับยิ้มแป้นพอรู้ตัวได้บอลนะครับส่วนใครเป็นคนโยนบอลใส่เธอนั้นผมหาไม่เจอจริงครับพยายามกอไปกอมาแล้วครับแล้วดูช็อตช้าๆจังหวะที่เธอถูกทำร้ายกันดีกว่าครับนี่ครับเธอถูกทำร้ายครับโอ้โหเธอถูกทำร้ายด้วยภาพนี้ครับดูครับหน้าอัจฉรพรเนี่ยดูหน้าโอ้รีฮาน่าหน้าตกใจโอ้หน้าตาเย่เกมผมตกใจหน้าตาอัจฉรพรมากกว่าแล้วตัวนี้ครับหน้าโอ้แต่หัตถยานี่ตกใจนี่ยังสวยได้ครับถือว่าเธอมีสกิลการทำหน้าทำตาตอนตกใจได้ดีนะครับโอ้หน้าปลื้มมากสำหรับทีมชาติไทยนะครับนี่คือช็อตฮาของเกมมันเกมเจอมาเลเซียนะครับเซตที่2เนี่ยยังมีอะไรดีๆมากกว่านั้นครับเทพปิยนุชแล้วก็น้องวิศราที่ได้เป็นตัวทำท็อปสกอร์สูงสุดแมตช์ที่แล้วนะครับดูความเทพของ2คนนี้โดยเฉพาะปิยนุชครับโอ้โหเทพมากต้องชมครับนี่ครับมาเลเซียจะเสิร์ฟด้วยนะครับปิยนุชเทพอย่างไรต้องมาดูนะครับมันเนี่ยเป็นลูกที่โคตรยากเสิร์ฟมาปึ๊บพลิกเน็ตปิยนุชโอ้โหบินมาขนาดนี้ถ้ามันได้แทบมันก็จะไม่สวยสมบูรณ์แบบนี้วลิสลาครับน้องดาวรุ่ง18-19ปีนะครับแกเนี่ยหวดไปแบบง่ายๆเฮ้ยถือว่าท็อปฟอร์มกันหลายคนเลยนะครับดูอีกทีหนึ่งลูกนี้เนี่ยเป็นช็อตออฟเดอะเดย์ได้ดูการพุ่งโหทั้งไกลและสวยงามแล้วก็ไม่เจ็บอายุเนี่ย31-32เนี่ยแต่เล่นได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่ายิงได้อีกยาวเลยครับได้อีกไกลครับสำหรับกัปตันทีมปีนุ่นแป้นน้อยนะครับนี่คือเซตที่2ครับพ่อครับปีนุ่นแป้นน้อยโชว์เทพไปแล้วครับและมีสตาร์คนอื่นเนี่ยโชว์ฟอร์มหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเกมดีครับซึ่งเกมดีอย่างเดียวมันไม่พอครับต้องอะไรครับพ่อครับต้องมีท่าเต้นที่สมบูรณ์แบบด้วยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนท่าเต้นการเถิดเราสำหรับเซตที่3ครับพ่อครับเดี๋ยวพี่ยามเนี่ยจะถ่ายรูปพวกเธอในเซตนี้นี่แหละครับเซตที่3ในแต้ม 3-2 นี่แหละครับแต่ตบมาลูกนี้อันเดอร์มาได้แล้วเซตต่อเนื่องนะครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหหายครับแสดงความดีใจกันนิดนึงนี่คือนั่นครับพี่ยามมาแล้วพี่ยามยังเฉยอยู่พี่ยามเริ่มอิจฉาแล้วครับพี่ยามเริ่มอยากจะเรียนแบบแล้วครับพี่ยามเนี่ยเปิดช่อง TikTok อยู่หรือเปล่าครับ ดูพี่ยามแกเริ่มยิ้มแล้วแกก็ยกกล้องขึ้นมาครับแกยกกดกล้องต่ำครับแกกดกล้องต่ำหน้าตาดาวยิ้มอยู่ขอดูหน้าพี่แกอีกทีนึงครับหน้าพี่แกตอนแรกดูไม่มั่นใจแล้วดูครับแกเนี่ยพยายามเนียนกดกล้องต่ำโดยที่ไม่ให้กล้องรู้นะครับแต่ผมดูทันครับพี่เนี่ยผมรู้ว่าในห้องเนี่ยพี่แต่งตัวสวยโถ่เนี่ยฮะเป็นการคลายเครียดของนักกีฬาสาวไทยครับเพราะว่าเนี่ยคลายเครียดที่อื่นไม่ได้เพราะว่าตู้แอร์มันอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคลายเครียดตรงนี้แหละครับหน้าตู้แอร์ซึ่งอุณหภูมิตอนแข่งตอนบ่าย2ครึ่งที่กัมพูชาเนี่ยครับวันนี้โชคดีหน่อยนะครับที่กัมพูชาเนี่ยก็ไม่ร้อนเหมือนกันนะครับทำให้พวกเธอเนี่ยไม่ร้อนมากแต่ก็มีอากาศอบอ้าวครับเพราะว่าที่นั่นก็ฝนตกเหมือนกันนะครับแหมก็เห็นอยู่แล้วครับว่าพัดลมเนี่ยต้องระบายอากาศกันเพียบความชื้นสัมผัสสูงเล่นยากนี่ครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับยืนครับ1ไลค์กับข้าว1เม็ดประกันกดไลค์ของพ่อผมมีข้าวกินในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าใครรวยโคตรหรืออยากบริจาคตังค์ให้ผมเลี้ยงค่ายผมสักหนึ่งจานเนี่ยกดเข้ามาได้ครับปุ่มขอบคุณ
Thank you ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนี้ใครมันก็ติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ